สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่น้ำอีกแล้ววันนี้พี่น้ำจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมสนุกๆนะคะเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับกระดาษวันนี้เราจะใช้นิ้วน้อยๆของเรานะคะมาฝึกพับกระดาษกันกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าผลไม้แสนอร่อยกับเจ้าหนอนกระดุกกระดิกนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าอุปกรณ์วันนี้นะคะมีไม่เยอะมีนิดเดียวเองอย่างแรกเลยกระดาษวาดเขียนสีขาวนะคะอย่างต่อมากระดาษสีตัดเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะน้องๆ นี่อาจจะใช้วิธีการฉีกก็ได้นะคะเด็กๆฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆบางๆแบบนี้ไว้เลยหลายๆสีได้เลยนะคะอุปกรณ์ต่อมานี่อาจจะเป็นลูกตาดุกดิกแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีหายากก็ใช้วาดเอาก็ได้วาดใส่กระดาษสีขาวเติมให้เป็นลูกตาได้เลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นถัดมาเป็นสีเทียนสีไม้ตามใจชอบได้เลยนะคะและอย่างสุดท้ายกาวกับกรรไกรนะคะอุปกรณ์เรามีแค่นี้ต่อไปเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะเด็กๆลองนึกถึงผลไม้หรือผักที่เด็กๆชอบนะคะอย่างพี่น้ำวันนี้พี่น้ำขอเป็นแอปเปิลสัก1ลูกนะโอเคแล้วก็ขอเป็นลูกแพอีกสัก1ลูกแล้วกันจากนั้นนะคะเด็กๆเราก็จะลงสีเขาค่ะระบายสีเลยตามใจชอบเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาชวนเด็กๆพับกระดาษกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆเลือกกระดาษมาทั้งหมด2เส้นแบบนี้นะคะจะต่างสีก็ได้นะนี่เลือกมา2เส้นแค่นี้พออ่ะตอนนี้พี่น้ำขอเลือก2สีสีชมพูที่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ลงมือพับกันเลยเราจะพับเป็นเจ้าหนอนกระดุกกระดิกตัวน้อยนะคะก่อนอื่นเรามาทากาวกันก่อนก็ทากาวเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ติดทับลงไปเลยแล้วก็พับมาแบบนี้เลยค่ะพับกลับไปกลับมาแบบนี้เด็กๆไม่ต้องพลิกกระดาษเลยนะลูกลองมาดูซิว่าความยาวของเจ้าหนอนดุกดิกเนี่ยเป็นยังไงถูกใจหรือยังของพี่น้ำก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะพี่น้ำก็จะตัดออกตัดออกแล้วเดี๋ยวจะติดกาวให้เขาแน่นๆทากาวปิดเลยตรงไหนก็ได้เด็กๆลองค่อยๆคิดดูซิว่าติดตรงไหนมันถึงจะอยู่นะคะทำยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ดูซิใครทำได้บ้างได้แล้ว1ตัวThank you.
ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผลไม้แสนอร่อยกับเจ้าหนอนกระดุกกระดิกนะคะนี่หน้าตาแบบนี้เลยกระดุกกระดิกได้แบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมแชร์ให้พี่น้ำดูด้วยนะคะนี่เลยกระดุกกระดิกได้แบบนี้เลยนะคะจะตัวสั้นบ้างยาวบ้างไม่เป็นไรใช้นิ้วน้อยๆของเรานะคะฝึกพับไปมาเรื่อยๆพับทบไปมาแบบที่พี่น้ำบอกเลยนะคะทดลองกันดูนะคะเสร็จแล้วก็มาติดลงบนผลไม้หรือผักที่เด็กๆชอบได้นะคะได้ทดลองใช้กาวเหนียวๆแล้วก็ได้ลองพับกระดาษให้กลายเป็นหนอนที่กระดุกกระดิกยืดหยุ่นแบบนี้เด็กๆลองทำแล้วเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมแบ่งปันให้พี่น้ำดูในช่องคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้พี่น้ำและเจ้าหนอนกระดุกกระดิกกับผลไม้แสนอร่อยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ